สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอดจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมารวมกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอด,ดมาแนะนําบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพีเอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอด,ดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่10มาแล้วภาพก็ัดไปที่บ้านของน้องโคมาริและเช้าวันนี้ก็เป็นวันงานซูวะบุกินั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตื่นเช้าจนกระทั่งน้องๆทั้งสองคนของเธอเนี่ยยังไม่ตื่นหลังจากที่ตื่นเช้าตรูขนาดนี้แล้วโคมาริเนี่ย รีบแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปโรงเรียนทันใดนั่นเองเมื่อเธอออกจากบ้านแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแต่รถเมื่อเธอมองไปก็พบว่าคนที่บีบแต่นั่นก็คือรองประธานชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่าลุนพีเนี่ยจะมารับเธอเพื่อที่จะไปโรงเรียนด้วยกันนะคะเมื่อเธอเปิดประตูขึ้นรถมาก็พบว่าลุนพีเนี่ยกำลังฟังนวนิยายเสียงอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าลุนพีเนี่ยจะชอบแนวยาโอยนะคะแล้วน้องโคลมอริเนี่ยก็ชอบไม่ต่างกันแต่ถ้าว่าเรื่องนี้ ค่อนข้างจะว่าวิวเลนน้องโคเบริเนี่ยหน้าแดงไปเลยนะคะเมื่อถึงฉากอย่างว่าแบบนั้นน้องโคเบริจางเนี่ยถึงกับบอกให้รุ่นพี่เนี่ยช่วยลดเสียงลงหน่อยนะคะและหลังจากนั้นรถเนี่ยก็ได้ออกตัวไปส่วนจุดหมายปลายทางนั้นก็คือโรงเรียนนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนและในตอนนี้ในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยกินอายของงานซูวาบุกิรวมถึงงานจบการศึกษาของรุ่นพี่ปีปที่6ด้วยเช่นกันซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็คือ พักไปด้วยนักเรียนมากมายที่มาเตรียมตัวจัดงานซูวาปุกิหรืองานกิจกรรมประจำห้องของตัวเองแล้วภาพก็แต่ไปที่สภานักเรียนและในตอนนี้นุชุมิสึได้มาที่สภานักเรียนเพื่อที่จะยื่นรูปบีฟอร์อ f ฟเตอร์ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมของชมรมนั่นเองแต่ในห้องเนี่ก็มีสมาชิกสภานักเรียนอยู่สองคนนะคะนั่นก็คือเทียร่าจังแล้วก็รุ่นพี่ชิกิยะนั่นเองซึ่งรุ่นพี่ชิกิยะเนี่ยก็ยังค,งคงคอสเพ์เป็นซอมบี้พยาบาล ะะส่วนเทียร่าจางนั้นคอสเพย์เป็นเมดสาวใส่หูแมวดูเหมือนว่านโยบายของประธานสภานักเรียนเนี่ยบังคับให้น้องเทียร่าเนี่ยเป็นเมดแมวเต็มตัวเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยต้องลงท้ายคําว่าเหมียวหลังคําพูดทุกคําแน่นอนว่ารุนพี่ชิกิยะเนี่ยชอบเธอเป็นอย่างมากเลยแต่ในความคิดนึกคุ้มพี่สือก็ได้แต่คิดว่าโรงเรียนนี้คงจะไม่มีคนปกติเลยสักคนสินะแม้กระทั่งในสภานักเรียนก็ตามหลังจากที่ยื่นภาพ Before After ของการจัดสถานที่เสร็ เรียบร้อยแล้วนุคุมิสึเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปยังสถานที่จัดงานชมรมของตัวเองนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องจัดแสดงงานชมรมวรรณกรรมนั่นเองในตอนนี้โคมุริจังเนี่ยได้มายืนดูบอร์ดที่ตัวเองเนี่ยได้เขียนเอาไว้เมื่อนุคุมิสึเห็นโคมุริจังเขาเนี่ยก็ได้ทักทายนะคะน้องโคมุริจังเนี่ยก็ได้แซวนุคุมิสึว่านุคุมิสึเนี่ยมาสายจังนุคุมิสึก็ได้แซวโคมุริจังกลับนะคะว่าเธอน่ะมาเช้าตั้งหากล่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสอง ก็ยืนดูผลงานนะคะหลังจากนั้นน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนุคุมิสึที่นําบทความของเธอเนี่ยมาจัดบอร์ดอย่างสวยงามในขณะที่น้องโคมริจังพยายามขอบคุณนุคุมิสึนุคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนทาําบ้างรุ่นพี่ทําบ้างจนกระทั่งน้องโคมริจังเนี่ยหมดความอดทนเตะไปสักหนึ่งปาบที่นุคุมิสึแล้วก็บอกว่านายจะให้ฉันขอบคุณนายบ้างไม่ได้หรือไงและด้วยความควรอวัยวะเบื้องล่างของนุคุมิสึนะคะเขาก็ได้บอกว่ามา เลยจ้าชมพี่ได้เลยเอาตามสบายเลยหลังจากนั้นน้องโคโริจังเนี่ยก็ได้บอกนักเรีมิสซึว่าไปตายสไปและหลังจากนั้นไม่นานเสียงตามสายของโรงเรียนก็ได้ดังขึ้นอรลุงสวัสดิ์ค่ะทุกคนประธานนักเรียนซูวะบุกิกําลังพูดค่ะวันนี้จะมีคนภายนอกเข้ามาในโรงเรียนในระดับหนึ่งขอให้นักเรียนทุกคนพึงระลึกเสมอว่าพวกคุณล้วนแต่เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วไม่ประพฤติตัวไม่เป็นที่น่าอับอายนะคะบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ฉันขอเปิดงานซูวาบุกิครั้งที่98นบัตรนี้หลังจากที่ประธานนักเรียนกล่าวเปิดพิธีงานจบแล้วงานซูวาบุกิก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะบุคคลภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามาชมผลงานและกิจกรรมนักเรียนมากมายแล้วภาพก็ตตดไปที่สถานที่จัดก,กิจกรรมชมรมวรรณกรรมและในตอนนี้บุคคลก็หลั่งไหลเข้ามาชมผลงานนักเรียนในชมรมวรรณกรรมนะคะส่วนบางคนก็ได้ซื้อขนมติดไม้ติดมือรวมถึงกิจกรรมใน ชมลมที่มีการแจกขนมเรียกได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยสนใจกันอย่างมากมายแล้วในตอนนี้ก็เป็นเวนโคมริจังกับนุคุม,มิสึนะคะที่อยู่เวนประจําชมลมในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยตอนรับผู้เข้าชมชมลมเป็นอย่างดีเลยล่ะแล้วในตอนนั้นเองประตูชมรมก็ถูกเปิดออกโดยประธานสภานักเรียนดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาดูชมรมเจ้าปัญหานะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กล่าวชมว่าจัดกิจกรรมไม่เลวนี่ซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็เดาถูก ะะว่าประธานสภานักเรียนเนี่ยมาจับผิดชมลมเขาแน่นอนว่าเธอก็ยอมรับตรงๆนะคะว่ามาจับผิดเพราะว่าทําผิดอีกครั้งเดียวแล้วก็ชมรมเจ้าปัญหาอย่างชมรมวรรณกรรมเนี่ยถูกยุบแน่นอนซึ่งนุ่มมีเสือเนี่ยถึงกับหน้าสิดไปเลยนะคะน้องโคมริจังก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าว่าประธานสภานักเรียนก็ได้บอกว่าถ้าบอกว่ายุบมันก็คงจะดูโหดร้ายไปเรียกว่ายุบชั่วคราวละกันถ้าโดนยุบชั่วคราวสามครั้งแล้วก็ชมลมจะถูกปิดถาวรในขณะที่ประธาน าระานักเรียนกําลังขู่ทั้งสองคนอยู่นั้นน้องเทียร่าจางเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาในชมลมนะคะเพราะดูเหมือนว่าประธานนักเรียนเนี่ยจะมีคิวยาวมากเลยประธานอยู่นี่นี่เองนะคะเหมียวกลับไปทํางานตัวเองได้ละค่ะเหมียวซึ่งเมื่อน้องเทียร่ารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าโจ์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างนุ่คุมิสึคุงเนี่ยก็ได้อยู่ในห้องแห่งนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็โวยวายนะคะว่านายมาทําอะไรที่นี่น่ะเหมียวซึ่งนุ่คุมิสึก,ก็ได้แต่บอกว่าเนี่ยมันชมลมของฉันนะซึ่ง เมื่อน้องเทียร่ามองไปรอบๆก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมของชมรมวรรณกรรมนั่นเอง <c oughs> ดูเหมือนว่าความโก้ของน้องเชียร่าเนี่ยจะเป็นที่น่ารักถูกอกถูกใจของประธานนักเรียนนะคะ <c oughs> และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินออกจากชมรมไปหลังจากที่น้องเทียร่าและประธานนักเรียนเนี่ยออกจากชมรมไปนะคะนุคุมิสึกกับโคมาริจังเนี่ยถึงกับโล่งอกโล่งใจไปเลยเ <c oughs> พราะบรรยากาศในงานเนี่ยได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและหลังจากที่โล่งใจไม่นานนะ ทั้งคู่เนี่ยต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ชิกิยะเนี่ยจู่ๆไม่รู้เป็นมาอย่างไงเธอก็มาโ่ในห้องชมลมดูเหมือนว่าชุดอันเซ็กซี่ของรุ่นพี่ชิกิยะเนี่ยจะทําให้นุกคูมิสึี่เนี่ยถึงกับวางสายตามไม่ถูกเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ชมชมลมวรรณกรรมว่าจากสถานที่ดีนี่ซึ่งน้องโคมาริจางเนี่ยตกใจกับรุ่นพี่ชิกิยะเป็นอย่างมากเธอเนี่ยถึงกับช็อกไป,ปเลยแล้วภาพก็ตัดไาที่นุคูมิสึดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมากดน้ําที่ตู้กด น้ในระหว่างทางนั้นเขาเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีแบบกลางแจง้งเมื่อกลับมาถึงสถานที่จัดงานของชมรมนั้นก็พบว่าน้องคมริจังเนี่ยไปแอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วเมื่อเขามองไปที่ชมรมก็พบว่าคนที่ทําให้น้องคมริจังกลัวขนาดนั้นนั่นก็คืออาจารย์ประจําชั้นของห้องเขาเองรวมถึงอาจารย์ประจําชมรมซึ่งอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยก็ได้ชมนุกคุมิสเซใหญ่เลยนะคะว่านายเนี่ยทำขนมอร่อย ซึ่งนุคุมิสึก็ได้ต่บอกว่าขนมนั่นน่ะน้องสาวผมเป็นคนทําดูเหมือนว่าอาจารย์ประชามชั้นของนุคุมิสึจะถูกอ,อกถูกใจกับขนมที่เธอได้กินไปนะคะถึงกระถามเลยว่าบ้านนายเนี่ยมีพี่ชายน้องชายที่โสดบ้างไหมเอาแบบว่าอายุไม่เกิน30แล้วก็การงานมั่นคงนะนั่นก็ทําให้อาจารย์ประจําห้องพยาบาลเนี่ยถึงกระแซยยกใหญ่เลยนะคะและหลังจากที่อาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยได้จากไปแล้วในตอนนั้นเองโคมุริจังเนี่ยก็สามารถสัมผัสอะไรได้บ โคมริจังได้บอกว่ารู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้และทันใดนั่นเองห้องประตูชมลมก็ถูกเปิดออกและคนที่เปิดนั้นก็คืออันนาจังดูเหมือนว่าเธอจะคอสเพย์เป็นผีนะคะในมือของเธอเนี่ยก็มาพร้อมกับของกินซึ่งอันนาจังก็ได้บอกนุ๊กคุณม่สึกับโคมริจังว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะมาเฝ้าห้องเองนายสองคนเนี่ยไปพักนะเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็รีบกลวยออกจากห้องเลยนะคะก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเดินรับป อันนาจางเนี่ยรีบบอกทั้งสองคนว่าห้ามพวกนายสองคนไปอู้ในห้องชมลมวรรณกรรมละนายกระาำให้ทั้งสองคนเนี่ยถึงเงือแตกไปเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะหลบผู้คนนะคะเพื่อไปแอบอ่านหนังสือส่วนอันนาจางเนี่ยก็ได้สั่งห้ามทั้งสองคนแล้วก็ได้บอกให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวงานซืว่วบุกิซะเพราะในตอนนี้เธอได้ปิดผนึกห้องชมลมวรรณกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนันก็ําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะจนกระทั่งต้องทําตามคําสั่งของ อันน่าจังเท่านั้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่เสื้อตรงมากๆเลยนะคะที่ทําตามคําสั่งเพื่อนแบบไม่บิดไม่พลิ้วเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกดูเหมือนว่าในตอนนี้นุกุมิสึกับโคามาริจังเนี่ยจะออกมาหาอะไรกินกันนะคะในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันนุกุมิสึเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าคนไม่รู้จักพวกเราสองคนคงคิดว่าเราสองคนเนี่ยมาจูจีกันแน่นอนเลยหลังจากนั้นนุกุมิสึก็ได้บอกให้โคามาริจังเนี่ยเรียกเขาว่าพี่ จมันก็ทําให้โคมริจังเนี่ยถึงกับสําลักบะหมี่ที่เธอเนี่ยกินเข้าไปเลยนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานนุคนุมิเสะเนี่ยก็สําลักบะหมี่ไม่ต่างจากน้องโคมริจังไปเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยได้ซดน้ําเข้าไปแบบเต็มๆเ,เลยแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมของชมรมอื่นๆและชมรมที่นุคนุมิเสะไปเยี่ยมชมนั่นก็คือชมรมของน้องจิฮายะนั่นเองดูเหมือนว่าจะเป็นการยิงเป้ากระป๋องนะคะซึ่งผลจากการยิงเป้ากระป๋องก็ทําให้นุคนุมิเสะเน่ ถึงกับกลัวน้องจีฮยะไปเลยเพราะปืนที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมาแทบจะไม่ต่างจากปืนจริงเลยแล้วหลังจากนั้นนุคุิสึเสื่ยก็ได้แนะนําโคมริจังให้น้องจีฮยะได้รู้จักนะคะซึ่งจีฮยะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยเพราะเธอเนี่ยชอบบทความที่โคมริจังเนี่ยได้เขียนไวบน้บนบอร์ดซึ่งน้องจีฮยะเนี่ยเธอก็ล่าเริงเป็นอย่างมากเลยนะคะนิสัยเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับโคเมริจังเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันในตอนนี้โคเมริจังเนี่ยวิญญาณแทบจะหลุดลอยไปเลยเพราะเธอเนี่ สัมผัสคนแบบนี้พาก่อนหลังจากที่โครบริจังได้คํเชื่อชมมากมายจากน้องจีฮายเธอเนี่ยก็ถึงกับจะหลบเหมือไปเลยนะคะหลังจากนั้นนุกุมิสึก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไปเยี่ยมเลมอนจังก็ได้ชวนโครบริไปนะคะแต่โครบริจังก็ได้บอกว่าด้านนอกเนี่ยคนมันเยอะสุดท้ายแล้วนุคุมิสึเนี่ยก็ต้องไปคนเดียวแล้วภาพก็ตัดไปที่ชมรมกีตาร์และในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้อยู่ในชุดการวิ่งกีตานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สวมหน้า กากแฟนตาซีซึ่งเธอมีกิจกรรมท้าดวลภาชนะเนี่ยจะสั่งให้ทําอะไรก็ได้และในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีผู้บ่าวมาด่อเข้ามาท้าเลมอนจังเพื่อที่จะวิ่งแข่งแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเขาชนะเนี่ยให้เลมอนจังไปดูหนังกับเขาส่วนเลมอนจังเนี่ยก็รับปากนะคะได้เลยฉันจะไปดูหนังกับนายถ้านายชนะฉันล่ะนะหลังจากนั้นน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่างั้นเป็นวิ่ง1500เมตรละกันเล่นเอาผู้บ่าวมาดรอเนี่ยถึง น่าซิดไปเลยเพราะตัวเขาเนี่ยเก่งเฉพาะแก่จะวิ่งเร็วส่วนวิ่งระยะไกลนั้นเรียกว่าบ่มีไกด์เลยหลังจากนั้นไม่นานน้องเลมอนจังเนี่ยก็ชนะแบบขาดลอยชนะแบบใสๆเลยละค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในสายตาของนุคุมิสึคุงด้วยเช่นกันหลังจากที่นุคุมิสึคุงเห็นเหตุการณ์ต่างๆเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับชมลมนะคะในระหว่างทางก็ได้แต่สงสารผู้หนุ่มมาดหล่อคนนั้นนะคะนุคุมิสึถึงก็บอกว่าคงจะเป็นแพ ในใจไปอีกนานเลยนะนายคนนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นนครูมิสึเนี่ยก็ได้เดินชมกิจกรรมมากมายในโรงเรียนที่เพื่อนนักเรียนเนี่ยได้จัดแสดงเอาไว้ดูเหมือนว่าในระหว่างทางเนี่ยจะเห็นการแสดงของอนนาจังที่เป็นผีอีกด้วยดูเหมือนว่าบทของเธอที่เป็นผีนั้นกําลังจะตายนะคะนครูมิสึก็ได้แต่คิดว่าใครเป็นคนเขียนบทว่าผีทําไมตายซ้ำสองได้ไม่ m i เซ e n s e เลยหลังจากนั้นนุครูมิสึคุงเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่ชมรมวรรณกรรมของตัวเองนะคะ ดูเหมือนว่าในตอนนี้รองประธานและประธานชมรมเนี่ยได้มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นักเรียนทุกคนหรือสมาชิกทุกคนเนี่ยกำลังยุ่งเป็นอย่างมากเลยเพราะผู้คนที่มาชมในงานแสดงเนี่ยมีจํานวนเยอะในตอนนั้นเองเขาก็ได้ทักทายรุนพีประธานชมรมนะคะซึ่งรุนพีประธานชมรมเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณน้กขึ้นมี่สื่อส่วนพ่อพระเอกของเรานั้นก็โดยความเป็นพระเอกเหมือนเดิมละค่ะก็ได้ยกความดีความชอบความดีงามทั้งหมดให้กับน้องโครมรี่จัง เป็นความพยายามของคุณริจังล่ะครับงานทุกอย่างในนี้ถึงออกมาดีขนาดนี้และกิจกรรมก็ดําเนินไปจนกระทั่งในที่สุดเสียงตามสายก็ได้ดังอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงประธานนักเรียนนะคะประธานนักเรียนได้แจ้งเวลาและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กล่าวปิดกิจกรรมงานซูวาบุกิและในตอนนี้ตะวันเนี่ยก็ไล่รับฟ้าแล้วนะคะท้องฟ้าเนี่เป็นสีส้มนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันจัดเก็บสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยได้จัดงานเอาไว้ รวมถึงชมรมวรรณกรรมด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้สมาชิกชมรมทุกคนเนี่ยได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะซึ่งประธานชมรมเนี่ยก็ได้กล่าวเช่นชมโคริจังกับนุคุมิสึนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยกความดีความชอบให้กับประธานซึ่งเล่นเอาประธานชมรมเนี่ยถึงกับกนน้ําตาไม่อยู่เลยนะคะหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ปรบมือให้กับประธานในที่สุดงานซึวะบุกิก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยเก็บ กาวเก็บของกันนะคะซึ่งดูเหมือนว่ารองประธานชมรมเนี่ยจะได้ชวนนุค,ครุมิสึคุงออกมาคุยกัน2คนแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงในตอนนี้รองประธานชมรมเนี่ยได้กล่าวขอบคุณเขานะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าถ้ามีแค่ประธานชมรมกับตัวเธอนั้นงานคงไม่ออกมาดีขนาดนี้และหลังจากนี้เธอเนี่ยก็จบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุคุมิสึเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีให้กับตัวเธอด้วยนะคะหลังจากนั้นยังบอกด้วยว่าดูเหมือนว่าโครเรลิต จางเนี่ยยังกดดันกับตาแหน่งประธานชมรมอยู่ซึ่งรุ่นพี่รองประธานชมรมก็ได้บอกว่าโคมาริจางเนี่ยเป็นสาวที่แข็งแกร่งเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้พูดพาดพิงไปถึงตอนที่เข้าค่ายนะคะเพราะเธอคิดเสมอมาว่าโคมาริจางเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้อายแล้วเธอก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าโคมาริจางเนี่ยแอบชอบประธานชมรมมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าเธอจะกล้าสารภาพรักกับประธานชมรมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ตัวเธอกับ ประธานชมรมเนี่ยเข้าใจกันต้องขอบคุณความกล้าของโคมริจังถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะรู้สึกผิดก็ตามนั่นก็าทาให้นุคุมิสึคุงเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าการที่รองประธานชมรมชวนเขาออกมาคุยกัน2ต่อ2เพราะอยากให้น้องโคมริจังได้อยู่คุยกับประธานชมรมนั่นเองหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันจบแล้วนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้กลับไปยังสถานที่จัดงานกิจกรรมชมรมของชมรมวรรณกรรมนะคะและในตอนนี้โคมริจังเนี่ยก็ได้อยู่คนเดียวดูเหมือน ว่าประธานชมรมเนี่ยจะได้ขอตัวออกไปก่อนนุคนุมิเสือเนี่ยก็ได้ถามโคมริจังว่าคุยกับประธานเสร็จแล้วหรอซึ่งโคมริจังก็ได้บอกว่าเธอได้ขอบคุณประธานชมรมเป็นเรียบร้อยแล้วนะ่ะหลังจากนั้นโคมริจังเนี่ยก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเธอเกี่ยวกับชมรมวรรณกรรมแห่งนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่สารภาพรักกับประธานชมรมด้วยเช่นกันแต่ทว่าเธอก็กลับชอบที่มีตัวเธอประธานชมรมและรองประธานชมรมมากกว่าซึ่งดูเหมือนว่าน้องโคมริจังเนี่ยยังไม่ สามารถมูฟออนได้นะคะในก็ทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าเธอสารภาพรักรุ่นพี่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าว่าโคมิจังก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะเธอได้ถามประธานไปว่าถ้าไม่มีรองประธานชมลมรุ่นพี่เนี่ยจะชอบเธอไหมซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วเขาตอบว่าอะไรละ่ะน้องโคมิจังก็ได้บอกว่าประธานชมลมยังเป็นคนดีเสมอเขาเนี่ยยอมรับชั้นที่เป็นชั้นทุกอย่างแต่ถ้าว่ามันก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะในตอนนี้ ทั้งสองคนเนี่ยได้คบกันแล้วแล้วฉันก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยนุคนุมิสึที่นั่งรับฟังคอมเมจังแบบเงียบๆก็ได้พูดขึ้นว่าผมเนี่ยไม่ชอบวลีแล้วเวลาจะขี้คายทุกอย่างด้วยแต่บางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนั่นแหละไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันจบวันสิน้นดูเหมือนว่าน้องคอมเมจังเนี่ยเข้าใจความหมายที่นุคนุมิสึสื่อออกมานะคะแล้วน้องก็ได้บอกว่านายไม่เคยอกหักสักหน่อยจะไปรู้อะไรละ่ะทํามาเป็นพูดดีแต่หลังจากนั้นน้องคอมเมจังเนี่ยก็ได้บอกว่า เข้าใจความหมายที่นายจะสื่อหรอกนะแต่ฉันก็ดีใจจริงๆแหละที่ตัวเองเนี่ยได้ตกหลุมรักละทานแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่10อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝับเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย